คือหนุ่มซีพฤกษ์นะบอกเลยว่ามีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามแบบว่าจุกๆนะครับมีทั้งงานแฟนมิตรงานวันเกิดงานคอนเสิร์ตแล้วก็มีซีรีส์แล้วก็มีละครนะครับและตอนนี้นะครับทราบดีว่าซีรีส์นะครับเรื่องนี้กำลังออนแอร์อยู่นั่นคือ One Night Stand นะครับคืนเปลี่ยนชีวิตนะครับซึ่งนี้นะหนุ่มซีพฤกษ์ของเรารับบทเป็นหนุ่มทอยนะบทเป็นบทบาทที่น่าสนใจมากนะครับและคำถามที่คนอยากรู้ว่าแล้วใครล่ะเป็นคนที่บอกว่าทำให้สาวพิมพ์ประภาต้องลาโลกนี้ไปซึ่งหนุ่มซีอ่ะก็เป็นแบบว่าก็เรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งตัวละครที่เขาบอกว่าหรือจะเป็นหนุ่มซีหรือเปล่าที่เป็นคนแบบว่าทำให้แบบว่าสาวพิมพ์เนี่ยต้องลาโลกและล่าสุดนะครับก็จะจบนะครับแต้วอีกประมาณ2 EP ใช่ไหมแต่ความปังของซีรีส์เรื่องนี้คือปังมากนะทั้งเรตติ้งทั้งกระแสก็คือดีมากนะใครที่ได้ดูบอกเลยว่าสนุกแล้วก็ลุ้นตามแล้วก็ชวนลุ้นว่าสุดท้ายแล้วว่าฆาตกรเป็นใครใช่ไหมอีกหนึ่งผลงานหนุ่มซีนะครับถึงเรื่องนี้จะลาจอไปอีก2ตอนใช่ไหมก็มีผลงานให้แฟนคลับได้ดูรัวๆนะครับกับผลงานเรื่องนี้นะนั่นคือนี่เลยสูตรลับขโมยใจนะซึ่งเรื่องนี้นะครับหนุ่มซีเขาเล่นกับนางเอกเคมีใหม่คือสาวสมายพาราดานะแล้วก็มีแสดงมากมายนะครับร่วมสร้างสีสันไม่ว่าจะเป็นนะครับสาวดีแบบพิชยานะครับดีเต้องเขมรัตแล้วก็มีสาวสุนารีราชสีมาด้วยนะซึ่งเราได้ดูภาพเบื้องหลังนะที่มีการปล่อยจาก True ID นะน่าสนใจนะมีแบบว่าบรรยากาศริมทะเลริมทะเลนะนี่หล่อนะใช่ไหมใช่คือจะบอกว่าเรื่องนี้คือก็แบบเราก็ตามไอจีน้องเนาะถ่ายเรื่องเหมือนกันนะพูดถึงใช่แต่ยังจำได้อยู่ว่าแบบเฮ้ยน้องถ่ายเรื่องนี้ไปนี่คือน่าจะแบบถ่ายเสร็จก็คือออนแอร์ลงเลยแบบนี่ไงกับนางเอกของเขาเรื่องนี้ก็คือสาวสมายนะอ่ะแฟนๆอยากรู้ใช่ไหมว่าจะได้ดูวันเมื่อไหร่นะครับซึ่งทางค่ายนะครับทางทัวร์ดีนะครับก็ได้ลงว่าเคาะวันออนแอร์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมชิดจอกันได้รอดูกันนะครับตอนแรกนะปักหมุดไว้17พฤศจิกายนนี้นะครับทุกวันจะไม่ใช่ทุกวันจะได้ดูเมื่อกี้จันทร์หนึ่งพุธก็คือผมลิขิตใช่ไหมทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับเวลาดี20:00 นะครับแต่ว่าดูได้ที่ทัวร์ดีที่เดียวเท่านั้นนะที่สำคัญดูฟรีอีกหนึ่งผลงานของหนุ่มซีนะบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็ปังเช่นกันนะเรารอดูแล้วใช่ไหมแน่นอนคือก่อนหน้านี้อ่ะเราก็ดูของน้องหนูนิวที่ลงของทัวร์ดียอดวิวก็ปังมากนะใช่น้องนานายอะไรอย่างนี้ก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยต้องบอกว่าคืองานเยอะจริงๆนอกจากแบบในส่วนนี้งานเพลงอีกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเฮียซีของเราก็จะมีแบบในส่วนของซิงเกิลเพราะก่อนหน้านี้เป็นน้องนูนิวไปแล้วใช่ไหมคิวต่อไปก็ต้องเป็นเฮียซีแหละแต่ว่าที่แน่ๆก็แบบก่อนหน้านี้ที่เราเห็นแวบๆไปก็คิดว่าแบบจะได้ร้องเพลงประกอบละครของดวงใจเทวพรหมด้วยที่ก่อนนี้หน้านี้เนาะที่แบบเราไปส่องมาอ่ะต้องบอกว่าผลงานเขาแบบปังจริงๆยังไงก็ฝากติดตามผลงานของเฮียซีด้วยและอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวก็มีละครที่ใกล้จะเปิดกล้องที่ตอนนี้กำลังจะเปิดก็คือเจ้าสาวในสายลมใช่ไหมที่ตอนนั้นที่เปิดโผล่มาประมาณปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่มีการถ่ายทำแต่ว่าพี่ชอบบอกว่าถ่ายทำแน่นอนนะไม่ต้องตกใจนะครับหนุ่มเสียงมีหนึ่งผลงานนะครับเรื่องนั้นก็มีสาวเอเธอร์อีกแล้วแล้วก็มีสาวกินอัศดาพรแล้วก็จะเป็นหนุ่มซีพฤกษ์แล้วก็มีหลายๆคนร่วมงานขับข้างนะพี่ชอบบอกว่าอดใจรอนะครับแฟนคลับอีกไม่นานเกินรอเปิดกล้องอย่างแน่นอนครับอุ้ยงานเขาเยอะจริงๆเนาะคือการที่เราได้เห็นนักแสดงที่เราชื่นชอบอะค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ไปร่วมงานกับคนนั้นคนนี้คือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแบบเขาก็ได้ประสบการณ์ที่ดีรวมทั้งได้แบบเหมือนเป็นคอนเนคชั่นถูกไหมคือแบบการที่ได้เจอแบบคนนู้นคนนี้มาร่วมงานในเรื่องต่างๆทำให้เรามีประสบการณ์มากมายแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือด้วยเพราะเราได้เจอแบบคนหลากหลายใช่เป็นตัวท็อปทั้งนั้นเลยเรารู้สึกแบบยินดีกับทุกๆคนที่แบบได้ร่วมงานกันได้เห็นแบบเฮ้ยผลงานใหม่ๆนะคะก็อย่างที่บอกไปฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ